ครับย่าไม่หิวหรอไม่ค่อยเห็นกินเลยไม่ค่อยหิวอ่ะทีกินบ้างดิคีบให้แต่เราอย่างเดียวเลยเอานี้ไปเอ้าเดี๋ยวทีมานะย่าฮัลโหลว่าไงย่ามึงกูเพิ่งไปฉีดโบท็อกมาได้ 2-3 วันน่ะถ้ากูกินหมูกระทะแบบเตาถ่านอย่างเงี้ยกูจะเป็นอะไรปะวะคือแม่งเอ้ยทีแม่งเสือกมาทำหมูกระทะให้กูกินอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้กูไม่ได้อยากกินนะมึงโอ้ยตายแล้วมึงนั่งห่างๆเตาเลยนะย่าเดี๋ยวหน้ามึงพังพอดีฟิลเลอร์ละลายหมดนะเว้ยกูพยายามนั่งห่างสุดๆแล้วเนี่ยกูปัดจนกูเมื่อยมือไปหมดแล้วมึงคือกูก็เพิ่งไปทำทรีทเมนต์ผมมาแล้วคือตอนนี้ผมกูสวยสุดๆคือแม่งเอ้ยไม่เกรงใจเงินบนหัวกูเลยอะแล้วเดี๋ยวกูต้องสระผมอีกมึงรู้ไหมว่ากูจะได้นอนกี่โมงโอ้โหมึงกว่ากูจะได้แห้งอะผมกูเยอะคบกับธัญญามาตั้งแต่มัธยมมันถึงเวลาแล้วไหมอุ้ยยังหรอกแม่คือหนูว่าจริงๆแล้วเราสองคนยังไม่พร้อมเลยค่ะเนาะใช่ปะครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วหรอวะตอนเนี้ยมึงแค่นี้ก่อนนะวันนี้มันไม่ค่อยมีลมอ่ะย่าทีเอาพัดลมมาให้เดี๋ยวย่าร้อนโอเคแล้วก็นี่หมวกอาบน้ำใส่ดิย่าเพิ่งไปทำผมมาหัวเมนหมดแล้วมั้งเนี่ยขอโทษนะที่ชวนกินหมูกระทะแล้วไม่ถามย่าก่อนขอโทษทำไมก็ดีแล้วไม่ได้กินตั้งนานแล้วก็กินบ้างก็ดีขอบคุณนะที่ทำให้กินเอาอีกป่ะย่างให้แล้วก็ใส่หมูก่อนกลับไปแล้วตลกป่ะน่ารักดีตลกตรงไหนเฮ้ย ย่าอันนี้ดีร้อนเห็นไหมเนี่ยไม่ถอดหมวกเหรออืมลืมอ่ะชิวเหมือนกันนะกลับบ้านมา2 ทุ่มนี่เงียบหมดเลยรู้ป่ะ2 ทุ่มกรุงเทพมีรถติดอยู่เลยอ่ะกว่าจะกลับบ้านอาบน้ำนอนนุ่น1-2
ั้นก็งี้ดิย่าย่าก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านเราดิที่วันนั้นที่แม่ถามเรื่องแต่งงานน่ะแล้วย่ากังวลว่าทีอาจจะยังไม่พร้อมจริงๆทีพร้อมนะมีทีไม่ติดขัดอะไรเลยยังไม่พอมาดิคือตอนนี้เรากำลังสนุกกับงานมากๆแล้วแบรนด์ที่เราทำกับเพื่อนมันก็กำลังจะไปได้ดีมากๆแต่ที่อย่าไปคิดมากเลยให้เวลาหน่อยละกันได้ดินานแค่ไหนทีก็รอขอบคุณนะไม่ต้องขอบคุณหรอกย่าย่ารู้ไหมว่าชีวิตทีเนี่ยมีแค่ย่ากับแม่นะการที่ลูกกำพร้าแบบทีโตขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้เสียผู้เสียคนไปก่อนเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเพราะว่ามีย่านะที่คอยเป็นกำลังใจให้ทีมาโดยตลอดเราเหรอเพราะฉะนั้นยังไงทีก็จะอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างๆย่าอย่างนี้ไปตลอดเลยทีรักย่านะอย่าเพิ่งทิ้งทีไปไหนนะชอบไหมย่ารู้ไหมว่าชีวิตทีเนี่ยมีแค่ย่ากับแม่นะการที่ลูกกำพร้าแบบทีโตขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้เสียผู้เสียคนไปก่อนเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเพราะว่ามีย่านะที่คอยเป็นกำลังใจให้ทีมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นยังไงทีก็จะอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างๆย่าอย่างนี้ไปตลอดเลยใบที่4นี่หมายถึงได้คู่ครองรักอยู่สมประสงค์ดังใจหมายได้กินอยู่คู่กันจนวันมลายเป็นสุขกายสุขใจนิจนิรันดร์
มึงมานี่ย่ามึงแต่งชุดอะไรของมึงเนี่ยมึงจะเสียงดังทำไมเนี่ยมึงดูสภาพตัวเองหรือยังอ่ะกูขี้เกียจเปลี่ยนอ่ะกูเหนื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยพูดถึงแล้วก็ได้มึงกลับมาก็ดีแล้วโอ้ต้องคานิจินว่ะทำไมมึงตีอะไรกันอีกก็ไม่ได้ตีอะไรหรอกมึงแต่ตั้งแต่ที่เถียงกับวันนั้นน้ำแสกูไม่หยุดเลยอ่ะพ่อหน้ารำคาญเลยนี่เธอมันก็เป็นอย่างนี้แหละมึงก็บ้าบอเดี๋ยวก่อนนะอีจินไม่รู้ใช่ป่ะว่ากูนัดมึงนี่รู้ดิถ้าเกิดว่ามันรู้นะมึงก็รู้อยู่มันขี้น้อยใจคิดมากโอ้โหกับคนอื่นเนี่ยแม่งไม่แคร์แต่กับเพื่อนเนี่ยขี้น้อยใจกูเข้าใจที่สุดแล้วนี่มึงเครียดอะไรอ่ะทะเลาะกับที่บ้านมาหรอเปล่ากูทะเลาะกับตัวเองว่ะยังไงเล่าพอกูกลับไปอยู่บ้านอ่ะแล้วกลับไปทำอะไรเดิมๆกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมลองกลับไปใช้ชีวิตกับทีบ้างกูกลับรู้สึกว่าทีเขาก็ดีกับกูทุกอย่างอ่ะมึงทำให้กูทุกอย่างเลยวะแล้วกูก็เลยคิดว่ากูน่าจะเริ่มเข้าใจในสิ่งที่มึงบอกกูแล้วอะเข้าใจในสิ่งที่กูพูดอาจจะนะหมายถึงอะไรบ้างอะก็เรื่องที่มึงบอกว่ากูเห็นแก่ตัวกูอาจจะเห็นแก่ตัวจริงๆก็ได้แล้วอาจจะเป็นเวลาที่กูต้องยอมรับแล้วว่ากูเห็นแก่ตัวจริงๆกูก็เลยคิดว่าหรือว่ากูจะเลิกกับวินดีแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมมั้งแบบนี้ดีแล้วหรอดีกับตัวมึงเองมึงจะได้ไม่ต้องปวดหัวแบบนี้ไงมึงแต่กูก็ไม่ชัวร์ว่ากูจะทำได้หรือเปล่าเอ้าไอ้นี่กูไม่รู้อ่ะไอ้พวกนี้แม่งมีความรักกับกูเนี่ยกูไม่อยากรู้แล้วก็ได้วะโอเคโอเคกูว่ากูทำได้แหละกูว่ามึงไปบอกเลิกเขาช่วงนี้แหละมึงวันนี้ก็ได้กูว่าทำมิ่งนี้ดีเว้ยมึงอ่ะห่างกับเขาพอดีกูว่าเหมาะมึงฟังกูก่อนกูไม่พร้อมวันนี้มึงไม่ได้กูรู้ว่ามึงเนี่ยเป็นคนใจอ่อนแล้วมึงก็ชอบโลเลถ้าเกิดว่ามึงกลับไปเจอเขาอีกแล้วเขาเกิดมาเอาใจมึงไม่มีทางอ่ะมึงไม่ยอมเลิกกับมันแน่มึงมันเร็วไปเอางี้กูเป็นเพื่อนมึงโอ๊ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูว่ากูคุยกันสองคนดีกว่าเฮ้ยกูทำได้มึงเชื่อใจกูดิไม่หรอมึงกูแล้วนะมึงไม่เชื่อใจกูเลยหรอถ้ากูเชื่อใจก็ได้คือตอนที่กลับบ้านแม่วินเขาเอามาหย่อนไว้ที่บ้านกูแต่ว่ามึงก็กลับไปเลิกเขาแล้วใช่ป่ะแบบที่มึงคุยกับกูไง